เท่เท่จริงๆนะฮะเปียวไปเลยทีเดียวอ้าวใส่หัวมาดิโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์นะครับวันศุกร์แสนสดใสสุดแสนสวยงามนะครับแบบ2กล่องนี้นะครับผมบันไดเนี่ยมันออกมาเป็นในโหมดของ Toy Story 4นะก็จะมี Woody กับ Buzz Lightyear นะเอาวันนี้ดีกว่าเราจะมาประกอบวูดดี้นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้เพิ่งออกมาเลยนะฮะเป็นดิสนีย์พิกซาร์วูดดี้ทอยสตอรี่บันไดสปิริต2019เลยนะฮะไม่พูดพร่ำทำเพลงดูจากนอกกล่องเนี่ยไอตัวเสื้อของเขาอะนะครับมันเป็นแบบแยกชิ้นเลเยอร์ของเนื้อพลาสติกมาให้เลยนะฮะแล้วก็หน้าเนี่ยมีมาให้3หน้าเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าพายแอปเปิ้ลกีดนะฮะช็อกโกแลตไม่ใช่หน้ามันจะเป็นอย่างนี้นะฮะมันจะเป็นสีหน้าออกมาต่างกันนะเนี่ยดูข้างกล่องนะมันแอคชั่นได้นะเห็นไหมหน้ามี3หน้านะครับผมนี่แล้วก็มีแอคชั่นการประกอบแล้วก็มีเขาบอกถึงเนื้อเลเยอร์ของพลาสติกที่แยกสีออกมาได้เลยนะฮะนะมันจะออกมาเนี่ยคู่กันกับบัสไลเอียนะฮะตอนนี้ EP นี้เราก็จะแกะก่อนสำหรับตัววูดดี้นะครับผมน่ารักดีนะฮะใครชอบ Toy Story ก็จัดได้เลยครับผมข้างในก็จะเป็นแบบนี้ออกมาเป็นแผงๆเนี่ยแค่นี้เอง4ถุงนะครับผมเฮ้ยที่สำคัญความเจ๋งของมันคือมีตัวเบสมาให้ด้วยนะครับผมเจ๋งดีเจ๋งดีและคู่มือการประกอบมันก็จะเป็นนี่รูปวูดดี้นะฮะการออกสีหน้าก็คือมี3อันเลยแล้วคู่มือการประกอบก็มีเป็นแผ่นพับเล็กๆไม่มีอะไรมากนะฮะก็ตัวนี้สติ๊กเกอร์ไม่มีด้วยนะฮะเขาแยกเนื้อสีเลเยอร์มาให้เลยอ่ะเรามาดูที่แผงมีทั้งหมด1แผง2แผง3 4 5 6นะครับผมสติ๊กเกอร์ก็จะมีในส่วนของใต้เท้านะฮะที่มีเขาเขียนชื่อว่าบอนนี่แอนดี้นะครับผมรายละเอียดเนี่ยเรามาดูนะแผงเนี่ยในเนื้อของเขาเนี่ยเสื้อของเขาที่มันเป็นลายเนี่ยลายสารลายเส้นๆของเสื้อเขาอ่ะแค่ตัดเส้นออกมาก็ดีแล้วเฮ้ยถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับเรามาดูแผงต่อไปแผงอันนี้ก็จะเป็นแผงกางเกงนะมีสติ๊กเกอร์มาให้อันนี้นะครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวหายแผงกางเกงก็จะเป็นแบบนี้แผ่นเสื้อกั๊กนะครับเป็นเสื้อกั๊กนะฮะที่แยกเลเยอร์ของเนื้อสีมาให้นะฮะแผงต่อไปก็จะเป็นเสื้อกั๊กที่มันเป็นโทนที่มันเป็นสีขาวนะฮะเจ๋งมากเลยผมบอกได้เลยอันนี้ถือว่าคุ้มนะอันนี้ก็เป็นตัวแอคชั่นนะครับนี่เสื้อของเขาก็จะเอามาใส่เข้ากับเสื้อกั๊กสีดำตรงนี้ประกบออกมาก็จะเป็นลายหนังวัวความเท่ของความมันมีอีกถุงนึงอันนี้แผงนี้ก็มีหน้านะฮะหน้ามาให้3หน้าแล้วก็มีมือมาให้และนี่ก็เป็นส่วนหมวกนะฮะส่วนรองเท้าบูทนะฮะและส่วนของแบบรองเท้านะฮะเจ๋งมากๆแล้วก็เป็นส่วนหัวที่เป็นผมนะเจ๋งดีเราไปประกอบกันดีกว่านะครับผมในวันนี้เราก็จะมาประกอบตัววูดดี้ให้ทุกคนได้ดูเพราะมันเพิ่งออกมาใหม่ในวันแรกเลยนะครับผมไปดูสปีดบิลน่าจะใช้เวลาไม่นานแล้วก็กลับมาดูว่าความเจ๋งของมันเนื้อของมันเป็นยังไงจุดขยับของมันเป็นยังไงแล้วเรามาให้ดาวกันนะครับผมโอเคไปดูสปีดบิลกันเลยครับผมกับตัววูดดี้ Toy Story 4
มาเป็ดแล้วนี่วูดดี้นะอย่างที่บอกไปคือมันมีหน้ามาให้3แบบเลยนะครับผมแล้วก็มีมือมีอะไรเงี้ยแล้วก็เนี่ยมันก็มีเลเยอร์ของคิ้วนะเจ๋งมากๆเลยก็มีมาให้ถึง3แบบ3แอคชั่นของสีหน้าแล้วก็แอคชั่นของมือนะครับผมวูดดี้ก็จะพูดว่านายเป็นผู้ช่วยที่ดีของฉันเลยดูดิสีนะที่ให้มาของโมเดลเนี่ยสีของตัวสีของเสื้อผ้าสีของอะไรเนี่ยคือทางบันไดเนี่ยเขาแยกสีมาให้หมดเลยนะครับของในชุดของที่มันเป็นตัวหุ่นโมเดลอ่ะเนี่ยดูดิตัวหุ่นของมันนะเสื้อกั๊กที่มันเป็นแบบว่าลายวัวเนี่ยนะฮะชุดหนังวัวอะไรเงี้ยมันก็จะแยกสีของพลาสติกอ่ะมาให้เลยนะฮะดูโล่ดูดาวของในอำเภอมันก็จะเป็นสีทองมาให้เลยนะฮะผ้าพันคอสีแดงแล้วก็เสื้อที่มันเป็นแบบเสื้อแบบของในอำเภอที่เป็นเหมือนลายสก็อตเนี่ยเขาก็จะให้แยกทำเซาะร่องลึกๆมาให้เลยนะถ้าใครจะตัดเส้นมันก็จะเห็นเป็นเลเยอร์ที่ลึกๆคืออันนี้คือเราก็ไม่ได้ตัดเส้นอะไรมาให้ผมว่าแค่นี้มันค่อนข้างที่จะดีมากๆแล้วนะฮะถ้าเป็นแบบสมัยก่อนนะเนี่ยอย่างเสื้อตัวเนี้ยมันก็จะเป็นสีขาวแล้วก็แปะสติกเกอร์ให้มันเป็นลายเสื้อแต่ตอนนี้นะคือแทบสติกเกอร์เนี่ยแทบจะน้อยมากเลยที่แปะสติกเกอร์เนี่ยนะฮะแทบจะเป็นแบบแค่แสดงความเป็นลูกตาอะไรประมาณนี้นะฮะดูว่ามันจะเป็นไงเนี่ยอย่างมือเนี่ยฮะเนี่ยดูดิรายละเอียดแยกสีแยกอะไรมาอย่างดีเลยนะฮะมันก็จะถอดออกได้แบบนี้นะครับเนี่ยขยับได้เลยแขนเนี่ยงอได้อย่างนี้นะฮะอ่ะประกอบทีละอันเลยนี่ฟรับเนี่ยเสียบเข้าไปปั๊บแขนเนี่ยงอได้แบบดีมากนะฮะเสียบเข้าไปเนี่ยมันก็ถือว่าใช้ได้นะงอแขนแบบนี้นะครับปรับหมุนได้นะฮะเป็นจอยที่แบบถือว่าใช้ได้นะครับนะไม่ต้องกลัวหลวมเลยบันไดปี2019ทำออกมาค่อนข้างดีนะฮะผมเผิมเนี่ยทำมาค่อนข้างดีนะประกอบเอวเนี่ยมีกางเข็มคงเข็มขัดอะไรมาออกมาเนี่ยใช้ได้อะเนี่ยส่วนสีทองก็เป็นสีทองรายละเอียดมากางเกงยงเกงยีนนะครับอ่ะเรามาดูรองเท้าบูทเนี่ยนะฮะแล้วก็ส่วนที่เป็นเหมือนกับสนับขี่ม้านะฮะนะแบบในอำเภอเขาใส่กันก็เท่ดีนะขาเนี่ยนะงอได้แบบนี้จะใส่แล้วก็ใส่เข้าไปแบบนี้นะฮะได้หมดนะครับปึ๊บนะฮะปึ๊บมันมีแก๊ปเข้าไปด้วยนะใส่เข้าไปปึ๊บนะฮะหมุนได้นะฮะหมุนได้ขางอได้ค่อนข้างแน่นนะจอยตรงนี้ก็เนี่ยแอนดี้นะฮะเจ๋งเลยตัวนี้ไม่มีปืนมาให้นะครับผมแต่คือว่าเนี่ยจัดท่าแบบนี้แบบนี้ใส่หมวกแต่ข้อเสียอันนี้ครับคือหมวกคือหัวเขาทำออกมาตรงหัวเนี่ยมันแบบไม่มีรูมาให้เสียบก็คือว่าแค่หมวกแค่สวมเข้าไปแบบนี้นะครับผมสร้างแอคชั่นขึ้นมาเองได้แบบนี้แล้วก็มีแอคชั่นเบสมาให้นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเขาจะมีตัวเสียบมาให้นะฮะเท่จริงๆเลยอูดีแล้ววันๆเราเบื่อเราก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแอคชั่นหน้าตาเข้าไปได้นะมือเนี่ยแล้วก็คือว่ามันทำออกมาค่อนข้างดีนะคือตัวเนี้ยในราคาอยู่ที่ประมาณ 1,100 อะไรประมาณเนี้ยแล้วแต่ร้านนะความเท่ความเจ๋งของมันผมบอกได้เลยว่าเฟี้ยวไปเลยทีเดียวเฮ้ยมันต้องมีไว้ซื้อเก็บเลยเนี้ยนะซื้อเก็บแน่นอนประกอบอันนึงซื้อเก็บไว้ในกล่องอีกอันนึงไอ้ Toy Story Store นะถ้าใครไปดูมาแล้วก็ผมว่ามันดีนะและอีกอย่างนึงเนี่ยมันจะมีของออริจินอลแท้ของดิสนีย์อ่ะที่มันจะเป็นแบบหุ่นเป็นผ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่คือว่าหุ่นที่มันเป็นเนี้ยเพราะว่างานบันไดที่ซื้อลิขสิทธิ์ของวอลต์ดิสนีย์มาผมว่าค่อนข้างทำออกมาดีนะคุ้มนะเท่ดีเหมือนกันนะตัวนี้นะเอาไปจัดท่านะหมุนๆเลยเนี่ยนะแต่วูดดี้ตัวนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆนะคอคือตัวหมุนได้แบบกลับหยับจอยออกทำออกมาดีพูดเยอะเดี๋ยวเจ็บคอเฮ้ยลืมให้ดาว5ดาววูดดี้ตัวนี้นะไม่ต้องพูดเลยครับผม5ดาวเลยครับผม5ดาวยังไงก็5ดาวแต่ไม่ใช่ไก่ย่างนะเว้ยนี่แหละผมบอกได้เลยว่าเท่จริงๆชอบ
จบสรุปสุดท้ายนะความคุ้มมันมีอยู่จริงครับผมใครๆชอบงานการ์ตูนวอลต์ดิสนีย์ในเรื่องของแบบแอนิเมชันที่ต้องเก็บสะสมผมว่าตัวนี้นะผมบอกเลยอาจจะเป็นการเริ่มต้นสำหรับการต่อกันดั้มต่อไปก็ได้แต่คือว่าอันนี้มันเป็นวูดดี้ซึ่งมันทำออกมาค่อนข้างดีมากๆนะสำหรับบันไดเลยนะฮะอย่างที่บอกไปมือเนี่ยก็มีมาให้ถึง4แบบเลยนะฮะแอคชั่นหน้าก็มีให้ถึง3แบบนะฮะเท่จริงๆนะฮะอุปกรณ์การต่อเนี่ยทำออกมาได้ดีนะครับเป็นสีสันเข้าใจง่ายผมบอกเลยว่าเด็กๆก็การต่อง่ายเหมือนกันนะครับผมอ่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรไปดีกว่าสำหรับวูดดี้อันนี้ผมบอกได้เลยว่าชอบมากนะฮะ5ดาวก็ให้ไปแล้วนะไม่มีปืนมาอย่างเดียวเองนะเนี่ยไม่มีปืนนะวูดดี้ปืนหายนะโอเคไปดีกว่าไปดีกว่าถ้าชอบฝากกด Subscribe ไลค์แชร์กันด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งติดตามด้วยนะฮะแล้วก็ไม่ข้ามสคริปต์ของโฆษณาเพื่อเป็นการสนับสนุนในทำคลิปตัวต่อไปด้วยนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับพรุ่งนี้อย่าลืมนะบัลลายเยียสวัสดีครับ